สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ T-Flex Station Trade Tan Trend กับผมณรงค์รักษ์มหาปิยสินครับวันนี้เป็นวันอังคารที่15พฤษภาคม2561ครับต้องบอกว่าเช้าวันนี้ตัวเลขที่ท่านต้องติดตามกันนะครับสำหรับการลงทุนครับก็คือเรื่องของดอลลาร์อินเด็กซ์ครับเพราะว่าดอลลาร์อินเด็กซ์เช้าวันนี้นะครับมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยครับล่าสุดครับต้องบอกว่าเพิ่มขึ้นมาแถวๆประมาณสัก 92.5 ล่าสุดอยู่ 92.7 แล้วล่ะครับแล้วก็ยังมีแนวโน้มกำลังแกว่งตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับการแข่งขันของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นไปตามการคาดหมายนะครับหลังจากที่เรื่องของกรณีเทรดวอร์ครับการที่ทรัมป์นั้นออกมาให้ความเห็นนะครับว่าจะทำให้เรื่องของการดำเนินการครับการทำธุรกิจของ ZTE ของจีนนั้นยังสามารถดำเนินการได้ก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวที่ค่อนข้างดีนะครับสำหรับการลงทุนตลาดหุ้นครับและแน่นอนครับตัวของดอลลาร์อินเด็กซ์นั้นก็เหลือครับการคาดการณ์นะครับว่าจะได้รับผลตอบแทนที่ดีตามไปด้วยนั่นเองครับในขณะที่ช่วงนี้ครับการที่แข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์นั้นก็ไปกดดันครับทำให้ตัวของทองคำนะครับแล้วก็ราคาสินค้าพวกพันธุ์อื่นนั้นดูเหมือนจะมีต้นทุนที่แพงขึ้นครับแล้วก็ทำให้เช้าวันนี้ตลาดต้องบอกว่าค่อนข้างผันผวนเลยทีเดียวครับไปติดตามความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าพวกพันธุ์แล้วก็ข่าวสารกันเลยดีกว่าครับเริ่มต้นกันที่เรื่องของราคาทองคำนะครับอย่างที่บอกครับปัจจัยสำคัญก็คือดอลลาร์นั้นกำลังแข็งค่าขึ้นครับแน่นอนครับทองคำก็เลยมีมูลค่าลดลงนั่นเองนะครับล่าสุดครับโกลด์สปอตนะครับเช้าวันนี้เคลื่อนไหวแถวๆประมาณสัก 1,311 เหรียญโดยประมาณครับทองคำนะครับต้องบอกว่ายังคงอยู่ในกรอบหรือว่าเทรนด์แนวโน้มขาขึ้นนะครับเพราะว่าทองคำนั้นยังไม่หลุดเส้น 1,300 เหรียญลงมาครับถ้าถามกันในช่วงนี้เลยครับว่านักลงทุนแล้วก็เรื่องของนักวิเคราะห์นั้นเขาคิดแล้วก็คาดการณ์ยังไงครับเรื่องของนักลงทุนครับแน่นอนครับเราไปดูกันที่ SPDR Gold Trust Fund นะครับ SPDR ก็เป็นกองทุนทองคำที่ขนาดใหญ่ที่สุดของโลกนะครับต้องบอกว่า SPDR Gold Trust Fund นั้นขายทองคำมาต่อเนื่องครับเมื่อวานนี้เป็นวันที่2วันติดกันนะครับแต่ถ้าดูย้อนหลังทั้งอาทิตย์ครับขายรวมๆกันแล้วเนี่ยเกือบจะ20ตันเลยทีเดียวครับหมายความว่านักลงทุนช่วงนึงก็เริ่มไม่ค่อยมั่นใจนะครับว่าทองคำนั้นจะมีการแกว่งตัวเพิ่มขึ้นได้ในช่วงนี้ครับในระยะสั้นครับถ้าเกิดดูกันครับการวิเคราะห์การลงทุนนะครับต้องบอกว่าเขาวิเคราะห์กันว่าราคาทองคำช่วงสั้นเป็นขาลงแน่นอนครับแต่การลงในครั้งนี้ครับเขาก็ยังคงคาดหมายครับว่าน่าจะลงไปทดสอบเส้นแนวรับสำคัญอยู่ที่ระดับประมาณสัก 1,300 เหรียญครับตราบใดที่ยังไม่หลุดเส้น 1,300 เหรียญนั่นหมายความว่าจะยังคงมีโอกาสครับราคาอาจจะมีการรีบาวด์แล้วก็ดีดกลับไปเป็นขาขึ้นได้นะครับนั่นหมายความว่าใครจะลงทุนในช่วงนี้ต้องติดตามกันใกล้ชิดนิดนึงครับใครที่จะเปิดช็อตในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าต้องดูตลาดกันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับส่วนใครจะเปิดลองหรือว่าใครมีแผนสำหรับการลงทุนระยะยาวครับลองดูราคาแถว 1,300 เหรียญครับน่าจะมีที่ต้นทุนที่ถูกกว่านี้ครับแต่ก็ไม่มีใครรู้ตลาดล่วงหน้านะครับว่าตลาดจะลงไปจริงหรือเปล่านะครับนั่นทำให้ช่วงนี้ต้องบอกว่าใครไม่มั่นใจรอดูสถานการณ์ก่อนดีกว่าครับมาดูราคาเรื่องของ Gold Future บ้านเรานิดนึงครับต้องบอกว่า Gold Future เช้าวันนี้นะครับ GF10 M18 ครับราคาล่าสุดอยู่ที่ 19,950 บาทต่อ1บาททองคำนะครับก็ลดลงไปประมาณสัก50บาทเลยนะครับวอลุ่มการซื้อขายครับ 4,867 สัญญาครับต้องบอกว่าช่วงนี้ Gold Spot นะครับมีการร่วงลงของราคาค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าตัวของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทนะครับมีการอ่อนค่าครับเพราะว่าดอลลาร์แข็งนั่นเองครับค่าเงินบาทโดยเปรียบเทียบก็อ่อนค่าครับก็มาช่วยซัพพอร์ตครับทำให้โดยรวมแล้วเนี่ยตัวของ Gold Future ครับก็เลยปรับตัวลดลงไปไม่มากนั่นเองครับช่วงนี้ก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์กันนะครับใครที่มีการถือสถานะอยู่นะครับในขณะที่ตัวของอัตราแลกเปลี่ยนครับอย่างที่เกิดกันไว้ครับว่าค่าเงินบาทนั้นมีการอ่อนค่านะครับล่าสุดครับค่าเงินบาทครับก็ขึ้นมาแถวๆนี้เลยครับ31บาท92สตางค์นะครับก็เรียกได้ว่าอ่อนค่าไปค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงในทีเดียวนะครับวันนี้ครับซีรีส์ K มีการซื้อขายนะครับวันนี้ซื้อขายกันไป23สัญญาครับในขณะที่ตัวของซีรีส์ M18 นะครับเป็นสัญญาที่หมดอายุเดือนหน้าครับมิถุนายนนะครับการซื้อขายจะค่อนข้างคึกคักนิดนึงครับล่าสุดก็ซื้อขายไปประมาณสัก400สัญญาครับราคาก็อยู่ประมาณนี้นะครับ31บาท90สตางค์ครับสุดท้ายครับเรื่องของราคายางพาราครับก็ต้องบอกว่าเช้าวันนี้ก็มีประเด็นค่อนข้างหลากหลายนะครับราคายางพาราครับตัวเข้าไม่ได้ญี่ปุ่นนะครับเช้าวันนี้ครับราคาไปเคลื่อนไหวอยู่ที่188เยนนะครับโดยประมาณต้องบอกว่ามีการร่วงลงของราคาพอสมควรเลยทีเดียวครับปัจจัยถ้าเกิดเรามาดูกันครับว่าปัจจัยมีอะไรบ้างนะครับที่เป็นเรื่องของฟันเดเมนเทลนะครับก็ต้องบอกว่าตัวของค่าเงินเยนนะครับก็มีการอ่อนค่าหรือแกว่งตัวในกรอบแคบๆครับยังไม่ค่อยเป็นปัจจัยอะไรสำคัญครับในขณะที่ราคาน้ำมันซึ่งเรามักจะมีการเปรียบเทียบของราคากันนะครับเห็นได้ว่าราคาน้ำมันนะครับโดยเฉพาะยิ่งครับเบรนท์เช้านี้เลยนะครับขึ้นไปแตะประมาณสัก77เหรียญ50เซนต์โดยประมาณครับก่อนที่จะมีการย่อตัวลงมาครับก็ต้องบอกว่าราคาน้ำมันนั้นตอนนี้ครับเขากำลังคุยกันหรือว่าข่าวสารที่ทำให้ตัวของราคาน้ำมันดีขึ้นมาได้ในช่วงนี้เป็นเรื่องของข่าวล้วนๆเลยครับแล้วก็การวิเคราะห์ทางเทคนิคครับอย่างที่เคยเกริ่นกันไว้นะครับว่าราคาน้ำมันนั้นกำลังเป็นเทรนด์ขาขึ้นครับถ้ามองในด้านเทคนิคอย่างเดียวนะครับส่วนฟันเดเมนเทลครับก่อนหน้านี้เขากำลังกังวลว่าซัพพลายจะลดตลาดหรือเปล่าตอนนี้ก็บอกว่าซัพพลายนั้นดูเหมือนจะมีการดูดซับได้ดียิ่งขึ้นครับก็เลยทำให้ดูผลักดันราคาขึ้นไปได้ช่วงนี้ครับเขากำลังเล่นข่าวใหม่กันอีกแล้วนะครับก็คือเรื่องของกรณีเรื่องของ
สถานการณ์ความตึงเครียดในตอนออกกลางครับเยรูซาเล็มเอ่ยนะครับเรื่องของทางอิสราเอลอะไรแบบนี้นะครับเขาคาดการณ์กันไว้ว่าสถานการณ์นี้ไม่น่าจะยุติในระยะเวลาสั้นครับน่าจะดันให้ราคาน้ำมันนั้นขยับตัวแกว่งตัวในระดับสูงหรือว่าเพิ่มขึ้นอีกได้อีกเล็กน้อยครับแต่ถ้าเกิดเรามาดูกันครับกับเรื่องของราคาที่เพิ่มขึ้นมาในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยมีฟันดาเมนทัลรองรับนะครับซึ่งถ้าเกิดเราจะดูฟันดาเมนทัลก็ต้องบอกว่าต้องติดตามคืนวันนี้กับคืนพรุ่งนี้ครับเพราะว่าคืนนี้จะมีการรายงานตัวเลข API นะครับการปิโตรเลียมสหรัฐอเมริกานะครับจะรายงานการสต็อกน้ำมันดิบครับซึ่งก่อนหน้านี้ครับอาทิตย์ที่แล้วครับออกมาปรับตัวลดลงครับนั่นหมายความว่าดีมานด์ที่ผลิตออกมาครับดีมานด์ที่ความต้องการใช้นะครับมาสามารถดูดซัพพลายที่ผลิตเกินออกมาได้ค่อนข้างดีครับเขายังคงคาดการณ์ต่อนะครับว่าสัปดาห์นี้ครับซึ่งจะประกาศคืนนี้นะครับตัวของสต็อกน้ำมันดิบนั้นน่าจะลดลงได้อีกครับนั่นก็เป็นสาเหตุทำให้ราคาน้ำมันในช่วงนี้ดูจะดีขึ้นได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับนั่นหมายความว่าระยะสั้นนั้นราคาน้ำมันฝั่งราคาน้ำมันดิบนะครับยังคงมีโอกาสเพิ่มขึ้นครับส่วนราคาการซื้อขายในบ้านเราครับก็ต้องบอกว่าราคาตัวของน้ำมันนะครับยังคงต้องอาศัยหลายๆปัจจัยในการเพิ่มเติมนะครับซึ่งถ้าเกิดไปดูนักวิเคราะห์อีกนิดนึงนะครับว่าเขามองว่าราคาน้ำมันมีโอกาสขึ้นไปได้ไกลแค่ไหนหรือจะมีเทรนด์อะไรสำหรับการลงทุนในช่วงนี้บ้างนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้หลายๆคนบอกว่าเทรนด์หรือว่าเทคนิคนั้นยังคงเป็นขาขึ้นแน่นอนครับแต่ว่าสัญญาณหลายๆตัวครับเริ่มบอกว่าอาจจะมีการขึ้นไปได้อีกไม่ไกลครับในขณะที่เรื่องของการวิเคราะห์อีกมุมนึงนะครับเขาบอกว่าราคาที่ขึ้นมาของราคาน้ำมันในช่วงนี้เลยครับขึ้นมาติดต่อกันค่อนข้างหลายวันครับมีโอกาสที่จะโดนเทขายได้พอสมควรครับเรียกได้ว่ามีการขายทำกำไรนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงเขาบอกว่าตลาดนั้นร้อนแรงเกินไปครับแล้วก็ข่าวอย่างเดียวนั้นไม่น่าจะทำให้ตัวของราคาน้ำมันขึ้นไปได้มากกว่านี้ครับใครมีพอร์ตน้ำมันอยู่หรือว่าใครมีการซื้อขายหุ้นน้ำมันครับช่วงนี้ก็ระมัดระวังกันนิดนึงครับแต่ก็ยังคงยืนยันครับว่าเทรนด์ของราคาน้ำมันยังคงเป็นขาขึ้นนะครับระยะสั้นอาจจะมีการย่อได้บ้างนั่นเองนะครับนั่นทำให้ช่วงนี้ครับต้องบอกว่าปัจจัยพื้นฐานของตัวราคาน้ำมันนั้นไม่ได้ไปกระทบกับราคายางเลยครับราคายางต้องบอกว่าเกิดแรงขายออกมานะครับในตลาดตัวข้อมที่ญี่ปุ่นแล้วก็ตลาดอื่นๆด้วยนะครับช่วงนี้ราคาก็เลยมีการย่อตัวลงมานั่นเองครับเรียกว่าก็ย่อตัวลงมาแรงเกินความคาดหมายของหลายคนทีเดียวครับในขณะที่ราคาบ้านเราครับถ้าเกิดเราดูราคากันนะครับ RS 3 Series K นะครับ18วันนี้ไม่มีการซื้อขายครับแต่ว่าตัว RSS 3D ครับที่ส่งมอบได้จริงๆนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ที่เป็นเดือนพฤศจิกาธันวานะครับตอนนี้ครับซื้อขายกันค่อนข้างคึกคักนะครับราคาล่าสุดครับหล่นลงไปอยู่แถวประมาณสัก52บาทต่อ1กิโลกรัมเรียกได้ว่าช่วงนี้ใครจะลงทุนในเรื่องของการซื้อขายคอมโมดิตี้ครับไม่ว่าจะเป็นทองคำน้ำมันนะครับอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็เรื่องของราคายางนั้นยังคงต้องติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดครับเพราะว่าช่วงนี้นั้นผันผวนค่อนข้างมากครับอันนี้เป็นภาพรวมของการซื้อขายคอมโมดิตี้ช่วงเช้าครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับกับเรื่องของการซื้อขายราคาฟิวเจอร์สแล้วก็ออปชันที่อ้างอิงกับดัชนีหุ้นแล้วก็หุ้นรายตัวครับกับช่วงของ TFX Nowมาดูตลาดบ้านเรากันนิดนึงครับต้องบอกว่าเช้าวันนี้นะครับดัชนีสำคัญในภูมิภาคบ้านเราเนี่ยต่างมีการเคลื่อนไหวแล้วก็ย่อตัวลงไปเล็กน้อยครับบ้านเราวันนี้ก็เลยมีการย่อตัวลงตามไปด้วยครับมาดูราคาปิดกันเลยดีกว่าครับเซ็ต50ปิดช่วงเช้าอยู่ที่ 1,166.75 จุดนะครับลดลงไป 5.82 จุดคิดเป็นประมาณสัก 0.5% นะครับมูลค่าการซื้อขาย 21,000 ล้านบาทโดยประมาณต้องบอกว่าช่วงนี้ครับนักลงทุนต่างประเทศนั้นครับยังคงมีการขายนะครับฝั่งของตลาดหุ้นอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับยอดสะสมทั้งปีครับขายไปแล้วกว่า 92,000 ล้านครับเรียกว่าก็ขายไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับในขณะที่ฝั่งฟิวเจอร์ครับยอดสะสมครับก็ยังคงเป็นเน็ตช็อตนะครับอยู่ที่ประมาณสัก 17,000 สัญญานะครับต้องบอกว่าตอนนี้นักลงทุนต่างชาตินั้นอาจจะไม่ได้มีการซื้อขายอะไรมากมายนะครับโพซิชันอาจจะไม่ค่อยเยอะครับต้องบอกว่าต้องมาดูเรื่องของการซื้อขายกันเองครับของนักลงทุนไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันแล้วก็รายย่อยนั่นเองครับช่วงนี้ราคาจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับเริ่มต้นที่การซื้อขายตัวของเซ็ต50ในฟิวเจอร์ครับเซ็ต50ในฟิวเจอร์นะครับก่อนหน้านี้มีการเทรดที่ราคาสูงกว่าตัวของดัชนีครับวันนี้ครับดัชนีร่วงลงมาครับตัวของราคาฟิวเจอร์นั้นก็ยังคงเคลื่อนไหวครับแต่ว่าราคานั้นกลับย่อตัวลงมาแล้วก็เคลื่อนไหวครับอ๋อยังสูงกว่าตัวของดัชนีอยู่เล็กน้อยครับก่อนหน้านี้ครับมีส่วนต่างอยู่ประมาณสัก2จุดถึง3จุดเลยทีเดียวครับตอนนี้ก็ส่วนต่างลดลงมาครับเหลือประมาณสัก1จุดนะครับตัว S0M18 ครับปิดช่วงเช้าอยู่ที่ 1,167.4 นะครับ Set 50ครับ 1,166 นั่นหมายความว่า CRM นั้นยังเทรดกันเป็นพรีเมียมอีกประมาณสัก1จุดครับวันนี้ตลาดลงมาย่อนะครับตัวของ Set 50 Future ก็เลยดูมีการย่อค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้ลดลงไปถึง7จุดเลยทีเดียววอลุ่มการซื้อขายครับ 55,080 สัญญาครับในขณะที่ OI ครับต้องบอกว่า OI นั้นกำลังดูเหมือนจะลดลงเรื่อยๆครับล่าสุดครับ OI คงค้างเมื่อวานนั้นเหลือที่ประมาณสัก 300,000 กับ 5,000 สัญญาเท่านั้นเองหมายความว่านักลงทุนส่วนหนึ่งครับเริ่มมองว่าตลาดนั้นจะค่อนข้างผันผวนครับยังไม่สามารถที่จะคาดการทิศทางได้นะครับก็อาจจะมีการลดพอร์ตหรือชะลอการลงทุนนั่นเองครับภาพรวมการซื้อขายครับเซ็ต50ในฟิวเจอร์เช้าวันนี้ซื้อขายกันไป 59,630 สัญญาครับ
มาดูเรื่องของการใช้ค่าออปชันนะครับแล้วก็เรื่องของค่าพรีเมียมกันมากดีกว่าครับเริ่มต้นกันที่ฝั่งคอลออปชันครับสำหรับคอลออปชันนะครับแน่นอนครับดัชนีร่วงแบบนี้ราคาพรีเมียมของคอลนั้นก็ร่วงลงอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับมาดูราคาเลยดีกว่าครับหลักๆแน่นอนครับซื้อขายกัน CTM นะครับเพราะว่าราคาช่วงนี้ก็ต้องสะท้อนกับราคาในช่วงนี้นั่นแหละดีที่สุดครับตัวของการซื้อขายสูงที่สุดครับเป็น S50M18 คอลที่1250หรือว่าสิทธิ์ในการซื้อดัชนีที่1250ครับสิทธิ์ตัวนี้นั้นราคาใช้สิทธิ์ค่อนข้างไกลครับโอกาสในการใช้สิทธิ์นั้นก็จะบอกว่าค่อนข้างน้อยเองครับพี่ก็ค่อนข้างถูกนะครับราคาล่าสุดอยู่ที่ 3.9 วันนี้ก็ลุ้นลงไปอีกอย่างต่อเนื่องครับในขณะที่ต้องบอกว่าตอนนี้ครับแอดเดอร์วันนี้ก็อยู่แถวๆนี้ครับ 1.75 นะครับวันนี้เหลือ 19.2 ครับวันนี้ก็ลงไปค่อนข้างแรงทีเดียวเข้าดูการซื้อขายครับคอลออปชันครับวันนี้ก็ไม่ใช่วันของคอลนะครับชาววันนี้ซื้อขายกันไป937สัญญาครับฝั่งคอลต้องบอกว่ามีราคาร่วงลงไปเฉลี่ยก็ประมาณสัก 15-20% นะครับมาดูฝั่งพุทธกันดีกว่าครับว่าราคาเป็นยังไงกันบ้างนะครับแน่นอนครับฝั่งพุทธต้องราคาเพิ่มขึ้นครับสำหรับพุทธออปชันนะครับเช้าวันนี้ก็ราคาเขียวสดใสตั้งแต่เช้าเลยนะครับหลักๆก็เทรดกัน CDM เช่นเคยนะครับและวอลุ่มการซื้อขายสูงที่สุดก็ยังคงเป็นพุทธที่1150เช่นเคยเช่นกันนะครับราคาล่าสุดครับอยู่ที่ 15.7 นะครับวันนี้บวกเพิ่มขึ้นมาถึง 2.1 จุดครับในขณะที่พุทธ1175หรือว่าราคาที่ Add the Money เดิมนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ 27.5 วันนี้ก็ขึ้นมาประมาณสัก 4.8 จุดต้องบอกว่าราคาฝั่งพุทธนั้นก็ใครเปิดสถานะรองกันเอาไว้ไม่ชอบความเสี่ยงอยากได้ป้องกันความเสี่ยงพอครับการซื้อ put option นะครับก็กลายเป็นการทำประกันพอร์ตที่ช่วงนี้ให้ผลตอบแทนที่อาจจะสามารถชดเชยเรื่องของการขาดทุนฝั่งตลาดหุ้นได้บ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้เครื่องมือนะครับติดต่อ IC ของท่านได้นะครับมีคำแนะนำดีๆเสมอนะครับฝั่ง put option ครับวันนี้มีการซื้อขายกันไป714สัญญาครับมาดูเรื่องของ stock future กันบ้างครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับสำหรับ stock future นะครับวันนี้ก็มีหลายๆตัวนะครับที่มีข่าวคราวนะครับแล้วก็ราคาการซื้อขายก็คือคักทีเดียวครับอันดับ1ของเราเลยครับเป็น Bland Series M18 ครับBland Series M18 นั้นปิดช่วงเช้า1.99 บาทนะครับก็วอลุ่มการซื้อขายครับ 19,245 สัญญาครับ Bland ก็ซื้อขายกันคึกคักนะครับ5วันที่ผ่านมาราคานั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่แดงนะครับแต่ว่าความน่าสนใจก็คืออยู่ที่ OI ครับใครติดตามการจะเห็นได้ว่า OI ของ Bland นั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับณตอนนี้ครับ OI เป็น New High นะครับหมายความว่าถ้าหาก OI ยังคงมีโอกาสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยโอกาสที่ราคาจะร่วงลงไปนี้อาจจะยากนิดนึงครับก็บอกว่ามันกำลังเป็นเทรนด์ขาขึ้นเองครับอันดับ2ครับเป็น BDMS นะครับ Series M18 ครับปิดช่วงเช้า24.55 บาทสตางค์วันนี้วอลลุ่มเยอะเหมือนกันนะครับก็ BDMS ก็ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ5วันที่ผ่านมาใครเปิดลองกันไว้นะครับก็มีกำไรแน่นอนครับอันดับ3ครับเป็นวาครับ UHA นะครับ CBU18 ครับปิดช่วงเช้า4.19 บาทครับก็ต้องบอกว่าวานี้ก็ขึ้นมาทุกวันนะครับมีวันนี้เริ่มแดงนิดนึงนะครับ OI ก็กำลังเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันครับอันดับ4บ้านปูครับ CM18 ครับปิดช่วงเช้า20.92 บาทบ้านปูก็ราคาขึ้นทุกวันเหมือนกันนะครับก็ OI ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นกันนะครับและสุดท้ายอันดับ5ของเราวันนี้เป็น Land and House CM18 ครับปิดช่วงเช้า11.21 บาทครับก็ต้องบอกว่า Land and House วันนี้ก็บวกมา 1.8% โดยประมาณนะครับก็ได้รับอานิสงส์นะครับเรื่องของการที่ MSCI นั้นเอาเข้าไปคำนวณดัชนีนะครับวันนี้ก็น่าจะมีแรงเก็งกำไรมาพอสมควรครับนี่เป็นภาพรวมการซื้อขายในช่วงเช้าครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันกับราคาฟิวเจอร์ตัวอื่นครับแล้วกลับมาฟังมุมมองนักวิเคราะห์ที่ใช้กลยุทธ์สำหรับการลงทุนในช่วงบ่ายกับช่วงของ TFX Strategy ครับ